มีอยู่จริงนะคะสวัสดีครับพี่อ้ําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรอคอยพี่วันนี้ทุกคนรอคอยที่จะพบพี่สวยมั้ยคะทุกคนส่งเสียงมาหน่อยสิฮะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่อ้ําทักทายชาวดีเอลแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่อย่างเป็นทางการได้เลยฮะก็สวัสดีนะคะดีใจนะคะที่ได้มาพบกันนะคะโอ้โหวันนี้แฟนๆมาเยอะมากพี่อ้ำมารอดูพี่เลยนะคะมารอดูผมหน้าหมาคืออ้ำเป็นคนหนึ่งที่มารอดูนะคะรอดูไหมพี่ว่าทำไมมันไม่กระดิกเลยอ่ะคือผมหน้าหมาตัวเองเนี่ยทำยากมากเลยรู้ป่ะแต่ผมจริงนะพี่ผมจริงนะผมจริงผมคนอื่นจริงๆป่ะผมนุ้ยจริงๆผมนุ้ยจริงๆพี่อ้ำอุ้ยแต่แค่ขึ้นมาพี่อ้ำก็แซวหน้าหมาซะแล้วน่ารักมากเอาล่ะวันนี้ก็คือบอกเลยว่าเราได้พบกับพรีเซนเตอร์ของดีเอลนาโนไวบูสเตอร์อย่างเป็นทางการตรงนี้นะคะสวยที่สุดตรงนี้พี่อ้ำถามเลยดีกว่าว่า1ปีที่ผ่านมากับดีเอลยอดขายถล่มทลายมากกระแสตอบรับดีมากเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนดีกว่าค่ะแต่ไม่รู้ว่าไม่เท่ายังไงดีฮะยังไงดีฮะถ้านุ้ยนั่งตรงนี้นุ้ยจะบังไหมถ้านุ้ยบังนุ้ยจะดึงลงมาเดี๋ยวกลัวเขาไม่เห็นพี่ต้องดูแลกันพี่ต้องดูแลกันค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาไงคะยอดขายถล่มทลายพี่อ้ำแล้ววันนี้ดีเอลก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะตอบย้ำความสำเร็จอีกเลยนะคะตอบย้ำมากๆต้องถามความรู้สึกของพี่อ้ำบ้างว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจนะคะก็เห็นทุกๆคนหลายๆคนนะคะทักว่าผ่านไปรามอินทราเจอป้ายใหญ่มากพี่อ้ำบอกคุณน้ำหวานใหญ่มากแล้วเราก็ผ่านไปเห็นเปลี่ยนบ่อยเลยนะใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเอ้ยคนจำได้แล้วคนก็ทักว่าเออมันใช้ดีนะมันหอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกเลยว่านุ้ยรู้จักดีเอลเพราะพี่อ้ําเลยนะเพราะว่าดูคอนเทนต์ใน TikTok ต่างๆก็เห็นเป็นพี่ใช่ก่อนที่อ้ําจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เห็นว่าคนอื่นลงเยอะแยะมากมายแล้วก็คุณหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะพี่อ้ําก็ได้ลองใช้ก่อนที่จะรับพรีเซนเตอร์ถูกมั้ยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ดีจริงค่ะถ้าไม่ดีก็ไม่นับไม่นับเพราะนุ้ยบอกเลยว่าพี่อ้ําอ่ะถ้าจะรับอะไรคือเลือกแล้วต้องเลือกแล้วว่าใช้แล้วดีจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นบอกเทคนิคได้ไหมคะพี่อ้ําว่าใช้ยังไงเราถึงจะสวยแบบอ้ําพัชราภาก็ใช้ทั่วไปคืออ้ํามาเป็นคนผิวแห้งเพราะฉะนั้นดีเอลเนี่ยตอบโจทย์อ้ํามากเลยว่าบำรุงชุ่มชื้นมากและที่สําคัญกลิ่นหอมหอมดูดีหอมดูแพงนะคะใช่คือก็ใช้ทุกครั้งหลังอาบน้ําคืออาบน้ํา3รอบ4รอบก็ใช้ทุกครั้งอ่ะค่ะเพราะเรื่องผิวแห้งเราต้องใช้แต่ถ้าใช้ปุ๊บมันก็จะรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานก็อยากให้ทุกคนลองทุกคนดูแลตัวเองนะคะคือดูแลผิวหน้ายังไงผิวกายก็อย่าละเลยต้องดูแลนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะให้ลองนะคะต้องลองนะคะดีเอลตัวนี้นะคะทุกคนนะอย่างพี่อ้ําเนี่ยโอ้โหทํางานด้วยอะไรด้วยหลายอย่างตอนนี้ก็มีหลายบทบาทหน้าที่ไหนจะเป็นผู้จัดการของพี่เอสุภชัยด้วยเหนื่อยมากค่ะขายงานเลยนะคะวันนี้ขายงานอุ๊ยถ้าขายงานบางทีนุ้ยอาจจะไม่ได้พิธีกรก็ได้นะพี่อาจจะเป็นพี่เอก็ได้นะไม่พี่เอนะพูดไม่เป็นนางอยากเป็นดารานางไม่อยากเป็นพิธีกรโอเคโอเคถ้างั้นโอเคยาวๆไปยาวๆไปนะคะวันนี้ต้องฝากเลยพรีเซนเตอร์มาตรงนี้แล้วมายืนยันการันตีด้วยตัวเองขนาดนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่อ้ําพัชราภาชัยศิลป์นะคะพี่อ้ําที่อยู่กับเราบนเวทีนะคะลำดับต่อไปนะสร้างยอดสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยฮะนอกจากนั้นแล้ววันนี้ยังมีช่อดอกไม้ที่จะมามอบให้กับพี่อ้ําด้วยนะคะเชิญเลยฮะโอ้โหสวยมากพี่ไหวมั้ยดูช่วยมั้ยทํายังไงดีฮะเนี่ยไม่น่าไหวอ่ะถ่ายรูปซะหน่อยถ่ายรูปซะหน่อยดีกว่านะคะโอเคผู้บริหารน่ารักมากเลยฮะคอนเซ็ปต์แบบว่าเป็นฉลองครบรอบ10ปีของนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ดีค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอคนเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้แต่งตัวได้แปลกหลายแนวกว่าปกติ4ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับ4ปีของเขาเพิ่งมาเป็นปีเดียวค่ะปีนึงที่ผ่านมาใช่ไหมคะปีนี้ผ่านมาก็ดีค่ะก็ใช้สินค้ามาตลอดนะคะก็สุดดีก็อยากบอกต่อให้ทุกคนได้มารู้สึกดีเหมือนอ้ําบ้างจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ของเราถ้าไม่ได้ใช้จิตจะไม่ครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่จริงๆมีให้เข้ามาทดลองต่อมาสักทีมีค่ะที่ผ่านมาก็มีบ้างแต่บางทีแบบว่าอาจ
จะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบอะไรบางอย่างก็เลยไม่ได้รับบ้างแต่พี่อ้ําก็คือทดลองเองทุกอย่างเลยก็ทดลองเองแล้วก็ให้เพื่อนบ้างจริงๆไม่กลัวแพ้บ้างเลยก็ถ้าแพ้เราก็ต้องไม่รับรู้ว่าก็ต้องขอเขาว่าเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้ไหมลองมาทำอะไรอื่นมาดูนะคะยังกลิ่นไม่ยากที่คุณเลือกเลยไหมต่อมากลิ่นไม่ได้เลือกชอบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนลองคือดีเอลนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่มีคนเด็ดกลิ่นที่ทำให้เราแตกต่างถึงรับเป็นเฮสเตอร์เลยใช่ไหมพี่คืออ้ำอ่ะที่บอกว่าที่ผ่านมาอ้ำชอบใช้ครีมบำรุงที่บำรุงหนักๆอ้ำชอบหนักแต่ต้องไม่เหนียวเหนอะนะคะแต่คือต้องเหนียวที่มันจะแบบมีความชุ่มชื้นได้บ้างค่ะแต่ที่ผ่านมามันไม่มีกลิ่นหอมแต่พอดีเอลเนี่ยมันมีทั้งหอมทั้งบำรุงแล้วก็ไม่เหนียวก็เลยชอบวันนี้10ปีแล้วของดีเอลเรามาให้กำลังใจกับโปรแกรมต่างๆหรือว่ามาให้พรอวยพรอะไรให้กับเขาบ้างก็มาร่วมแสดงความดีกับความสำเร็จเข้าปีที่4ของเขาด้วยกันค่ะ10ปีแล้วนะคะเข้าหนักพี่อาฝากหน่อยก็ได้ครับสำหรับฝากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรียนทางตัวนี้ก็ฝากนะคะคือคนเราส่วนมากจะดูแลแค่ถึงหน้าและละเลยผิวกายแต่เลี้ยงก็จะอยากให้ทุกคนอ่ะเจ็ดเวลาเราให้เวลาหน้ายังไงก็ต้องให้เวลาตัวเท่าๆนั้นเหมือนกันเพราะไม่ใช่หน้าเราสวยเดียวแล้วตัวเขียวไม่ได้นะคะคือต้องให้สวยทั้งตัวเลยค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะพี่อ้ำลูกแม่พิติตอนนี้ก็ได้ทำเป็นแบบนี้ก็ถือว่าไปได้เร็วขึ้นนะคะเป็นไงครับสนุกสนานไหมครับได้เจอพี่ตรงพิติแล้วก็บรรยากาศในกองกลับมาเดิมๆสบายๆค่ะแบบสบายๆเพราะทุกคนก็คุ้นหน้ากันตอนนี้ก็ได้ทำใกล้จะเสร็จยังครับพี่โอ้ยังใกล้ถึงตอนนี้คนมาถ่ายตอนที่10กันแต่ก็ยังมีเก็บเล็กๆน้อยๆยังไม่เสร็จบ้างแต่ก็คือ10ตอนเนี่ยบทมาถึงแล้ว11กำลังจะมาค่ะตอนนี้ถ้าเราการทำงานน้ำแหละจะคาดหวังกับงานของน้ำนานๆมาครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ากลัวว่าคนชอบให้รับบทแรงๆคืออ้ำอ่ะไม่ได้คิดว่าบทแรงมันจะทำให้เราแบบดังเกอร์แต่ว่ากลับมาดังอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกชอบบทที่เป็นชีวิตจริงๆของคนเช่นกินข้าวจริงๆหรืออะไรจริงๆหรือว่าไปกินข้าวคนที่รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเพื่อชอบบทที่มันเป็นชีวิตจริงๆสะท้อนให้เห็นตัวตนของเราคือชอบความเรียวที่มันความเรียวจริงๆในชีวิตจริงๆมากกว่าที่เป็นเรื่องราวในละครไม่ชอบแบบว่าเขาบอกตัวร้ายแล้วมันจะดีใช่ไหมตัวร้ายแล้วจะดีเพราะว่ามันก็คนเรามันมีร้ายขนาดนั้นหรอจริงๆมีเทียบมาถ้าเราต้องมาเล่าตัวร้ายที่เป็นตัวเอกก็ไม่ได้เครียดแต่แค่แบบว่านานๆดีกว่าค่ะลายไม่ได้เหนื่อยกว่านะทำกันบ้านเยอะไหมคะพี่อ้ำกลับมาทำดีอะไรกับคนทำกันบ้านเยอะพี่ตรงมิติมิสเตอร์ยังไงครับเพราะหนังก็คอมดี้จ๋าเรื่องนี้ก็ใช้ความรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งจริงเรื่องนี้มันเป็นเรียวมากๆเลยแสดงว่าไม่ได้ถึงความเป็นตัวตนของเราในแต่บทชื่อดาวเนี่ยไม่เหมือนอ้ําเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ใกล้เคียงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นมันเลยยากแต่พี่อ้ําก็สามารถพันให้มันผ่านไปแต่ละซีนได้เออต้องทําแล้วต้องอ่านแบบว่าเออเค้ามีความคิดยังไงแล้วรู้สึกดีก็งงว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยมันมีอย่างงี้ด้วยหรอมันคิดอย่างเงี้ยโถเอ้ยไม่อ่อนน่ะแต่เราก็คิดว่าเออเราเคยมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้มีคนๆนึงตัวละครคนนึงที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแค่ไม่ใช่เราครับเปลี่ยนตัวเราไปเลยให้เป็นตัวละครตัวนั้นเลยไม่ใส่ความเป็นพระไปเลยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยตัววิตติ้งมีเพิ่มอะไรบ้างมั้ยครับพี่หรือว่าเพราะว่าให้อิสระเต็มที่กับตัวพี่อ้ําเลยทุกคนมีอิสระจริงๆก็โอเคปีหน้าจะได้เห็นกันมั้ยครับหรือว่าปีหน้าต้องได้เห็นค่ะเพราะนี่ก็ถือว่าต้องได้เห็นแล้วเนาะไม่ยากหรอกทําไปนิดเดียวค่ะเพราะละครตอนนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นนะคะจากที่บางทีมันหยุดมานานนะเนาะมันติดโควิดคนนี้ติดโควิดทีก็หยุดอาทิตย์นึงอีกคนติดก็หยุดอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ติดนะจ๊ะเก่งมากนะครับพี่อ้ำรอดพี่อ้ำกังวลนะยังไม่ติดเลยแหละคือผมบอกว่าโควิดมันตามเจ็บคนที่ยังไม่เป็นตรงนี้นะเออใช่ซีซั่นเนี้ยครับกังวลจนไม่กังวลแล้วอ่ะจนแบบเฮ้ยกังวลแต่ก็ไม่มีความสุขแต่ก็แค่ระวังอย่างเดียวเลี่ยงไม่ได้เพราะเรางานเราได้เงินอ่ะเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องมาทำงานจากที่ผ่านมาเก็บตัวนานมากก็คือว่าคนเราชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเครียดเยอะไหมครับพี่อ้ำสำหรับตัวพี่อ้ำเองเค
ฉียดแบบเฉียดโอ้โหทุกคนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แต่งหน้าคนแต่งหน้าติดถือว่าเราภูมิดีเฉียดกัน2ล็อต2ล็อตนี้เลยแล้วก็เกิดมาวันนี้มันก็เป็นเราเต็มตัวเต็มใจไปพี่อะไรกันตอนไหนไปเลยแต่ก็แค่ไม่พยายามไม่ออกไปเที่ยวอะไรที่มันตัดได้ที่มันไม่ใช่สำคัญว่าเที่ยวคือทำให้เรามีความสุขกับเดือนก็ตัดออกชวนเพื่อนมาบ้านก็ตรวจ ATK กันไปแล้วก็นั่งอ่านก็คือมีอันก็ยังเซฟอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะกลับมาดีขึ้นแล้วพยายามถ้าไม่ใช่มันเกิดเพื่อนก็ไม่ไปถ้าไม่สำคัญก็กินข้าวร้านที่คนน้อยๆหรือมุมน้อยๆแค่นั้นค่ะคือเลี้ยงได้เลี้ยงอ่ะไม่อยากเป็นแล้วผมเป็นแล้วมันกระทบงานด้วยเรื่องการบริเวณรถลุงไม่ถือว่ายังเท่าเดิมเลยครับการป้องกันตัวเองเท่าเดิมอ่อนลงบ้างคนคลายบ้างแต่ก็ไม่เป็นสถานที่ที่มันเสียบเกินไปอย่างวันนี้ก็เข้าใจว่ามันเลี่ยงสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ทำเพื่อบูชาอะไรครับทำไมถึงแบบรอบมาที่จะมุ่งเพราะหลายๆคนแบบเนาะมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อทำงานอย่างนี้ด้วยมีคาถาอะไรที่บอกว่าเออขอหน่อยครับดูแลตัวเองแล้วนอกจากพี่อ้ําแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรก็รอดมันกันไปแล้วพ่อไปแล้วก็อยู่พ่อเอาก็ไปติดแม่กับแม่ยังไม่ติดถือว่าโชคดีมากคงคงกันแอ้ําสูงนะย้ําย้อนไปวันลอยกระทงนิดนึงค่ะก็ได้บอกมีโมเมนต์ดีว่าต้องไปก่อนเพราะวันนั้นมีงานไปเห็นพี่อ้ําชอบทุกปีจะต้องมีการแบบว่าทําอย่างนี้ทุกตลอดเลยใช่ไหมครับต้องรอไว้เลยใช่ก็เป็นพิธีค่ะก็ไปร้านอาหารพอดีว่าที่ร้านมีกระทงอยู่แล้วก็เลยวิ่งขอลอยก่อนช่วยยกตัวเพื่อนๆด้วยไหมคะวันนั้นไม่ค่ะก็ทำข้าวกันปกติคนก็แบบมาแซวกันย่างแบบว่ามีลูกลอยกระทงกับคนนี้ทุกปีเลยอะไรอย่างนี้ไม่เดาขนาดนั้นแต่ก็อยากลอยกับคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับย่างไม่เขินไม่เขินเลยไม่ได้ตอบยังไงอ่ะเพราะอยากอะไรคนอื่นอ้าวไม่ใช่แล้วอ่ะคนนี้ก็แฮปปี้ก็ดีค่ะดีแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมครับพี่อ้ําเพราะช่วงนี้แหละก็แบบลุ้นกันแหละหมายถึงถามว่าเขาก็ลุ้นตลอดแล้วอยากเห็นพี่อ้ําแบบหวานอะไรเกี่ยวกับเรื่องค่อยค่อยไปค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันเหมือนเมื่อก่อนแต่โควิดอ่ะมันเหมือนว่านานๆจะเป็นทีก็ระวังกันนะคะเห็นล่าสุดเราก็ไปเป็นช่วยโปรโมทช่วยขายไม่เกี่ยวเลยเราไม่ได้รับเงินเป็นพรีเซนเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะจริงๆเขามีดีลมาเพราะด้วยความที่เราก็เป็นไม่เขาขายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องพึ่งพรีเซนเตอร์อันนี้พยายามแค่แบบจัดทำให้ในแบบว่าก็แซวเขาชอบใส่เสื้อของเขามาแล้วขับรถเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วก็จะแซวเขาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเราที่จะไปทำให้เขายอดดีไหมครับได้ถามเขาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเราต้องคิดค่าพรีเซนเตอร์มาเพราะเราก็ตัวเราก็ดูมีคุณภาพอยู่เราไปขอสังขวัญอย่างอื่นก็ได้แสดงดูเหมือนคิดไปแล้วไม่ได้ขนาดนั้นให้ก็ดีให้ก็ขอบคุณแต่ละใกล้วันเกิดเรื่องพอดีเลยเนี่ยอ่ะบอกทีนี้อ้ําขอวันสงขวัญนะจ๊ะทำไมอ่ะคะก็อยากให้เขาพุ่งไปกับการทำงานของเขาไปจ่ายเยอะๆไปเลยเราไม่ต้องไม่ให้เราเลยแล้วเราก็พอสงขวัญได้น้องมันคือไม่เอาเลยแต่เราบอกได้เลยว่าไม่ต้องให้เราหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วเรื่องงานอะไรจัดเป็นไงบ้างพี่อ้ําเพราะโควิดด้วยอะไรเงี้ยงานก็อาจจะต้องตรวจอะค่ะเพราะอ้ําก็เพื่อนอ้ําก็จะรู้ว่าเพื่อนอ้ําอะเขาไม่ค่อยได้ทำงานไม่ออกไปไหนกันอยู่แล้วแต่เพื่อนอ้ําเพื่อนพี่อ้ําก็จะแบบมาสบายเพื่อนอ้ําก็เป็นคนแบบว่าอยู่บ้านก็อยู่ยาส่วนมากก็ยังปลอดภัยกันทั้งนั้นครับตัวATKทุกคนอยู่ที่บ้านต้องตรวจค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยครับขอบคุณครับเจ้าของโอ้ยขอบคุณครับวันนี้ด้วยค่ะสองท่านขอบคุณครับวันนี้ด้วยครับน่ารักไฟมันตีขึ้นหน้าเป็นขีดไม่พี่อาร์เขาต้องขยับมันนี่ขยับเพื่อนไม่